เจ้าประเสนที่โกศลราชาพระบรมศาสดามาสาวัตถีจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านี้โดยไม่ช้านานณเชตวันวิหารทูลข่าวสารทันใดว่าดีรถีได้สร้างมนดบเหมือนดังจะทารบสร้างมนดบครบครันเตรียมไว้ข้าพระพุทธองค์ประสงค์ขอสร้างดังหมายมนดบถวายในพระทศพลณเชตวันมณฑลเป็นมงคลทุกการสมัยเอกองพระศาสดาต่อพระราชาอย่าทรงเป็นห่วงใยตถาคตมีที่หมายทำปาฏิหาริย์ใส่ต้นไม้มะม่วงนั้นเรื่องมนต์ดอกอันที่ราชันจะสรรสร้างและวิไลเตรียมพร้อมน้อมนำถวายมหาบพิตรจงได้เว้นไว้อย่าสั่งการฝ่ายเดียรถีครั้นมีข่าวว่าพระบรมศาสดาจะทำซึ่งปาฏิหาริย์หน้าต้นมะม่วงเท่านั้นก็สั่งการสิทธิ์นั้นทั้งปวงให้ตัดทุกต้นมะม่วงแม้เมล็ดมิให้มีเห็นกลางเดือน8ที่ว่าฟ้าผ่องรุ่งแจ้งแสงทองสาดส่องรังสีองค์พระพุทธมหามุนีเสด็จออกบินทบาทมุ่งสู่ธานีในระหว่างทางนี้ก็มีบุรุษนามว่าคันทะถือมะม่วงสุกมาเกิดศรัทธาน้อมเข้าถวายทรงรับมะม่วงจากนายคันทะแล้วมอบให้พระอานนท์คันนามมะม่วงทันใดครั้นเสวยเสร็จแล้วพระทรงชัยสั่งให้นายคันทะขุดดินทันทีให้นำเม็ดมะม่วงนี้ขอนาทีตรงนั้นโดยพลันเร็วไวทรงล้างพระหัตถ์ลงไปใส่หลุมมะม่วงที่นายคันทักปลูกไว้พอดีมะม่วงงอกในทันใดเลยนั้นต้นสูงโตใหญ่ตระหง่านแผ่กิ่งก้านช่อผลมากมีทั้งดิบและสุกลูกโตรสดีร่วงหล่นธรณีข่าวนี้ดังไปกระชอนคนทั่วพระนครต่างจรมาชิมชมสมบูรณ์
ประเสนที่โกศลสั่งให้คนดูแลต้นมะม่วงไว้นี่ให้ใครมาทำอันตรายเข้าทำลายมะม่วงให้สิ้นสูญฝ่ายชนทั้งหลายหลั่งไหลมาเพิ่มพูนชมไม้แห่งบุญพระบารมีพระศาสดาบ้างเก็บผลนำไปถวายภิกษุทั้งหลายที่บิณฑบาตผ่านมาบ้างกินแล้วก็คว้างปาใส่ดีรถีที่มาคอยทำลายบ้างก็ส่งเสียงเย้ยยันให้ได้อายดีรถีทั้งหลายไม่มีไว้หน้าเที่ยงพลันตะวันตรงเท้าสักกาก็ทรงบันดาลมหันต์ว่าตะภัยมาพาดมนต์ดบพังราบทั้งตาฝนลูกเห็บตกใส่กายาเฉพาะบรรดาเดียรทีเหลือทนทานต้องสมสารแตกนี้หัวหน้าเดียรทีนี้ไกลอายสุดจะทนใช้เชือกผูกหม้อข้าวยาคูหม้อใหญ่ผูกคอต้นไว้แล้วโดดลงในนาทีไม่นานต่อมาหัวหน้าแห่งเราเดียรถีก็สูญสิ้นชีวีตกอาเวจีไปตามกรรมตะวันบ่ายได้เวลาศาสดาเสด็จออกจากคันธากุฎีประทับยืนอยู่ที่หน้าพระวิหารเชตวันอารามภิกษุภิกษุณีสามเณรเนรีรีดลือนามกราบพระทรงธรรมสากระธรรมปาฏิหารแทนพระบรมโลกนาไม่ทรงอนุญาตพุทธบริษัททั่วแดนที่อาสาธรรมซึ่งปาฏิหาริย์นั้นแทนแม้นเทพไทยหมื่นแสนก็ทำแทนพระองค์มิได้พระพุทธองค์ตรัสว่ายมกปฏิหารเป็นอาสาธารณฐานมิได้มีทั่วไปในพระสาวกทั้งปวงตรัสดังนั้นแล้วจึงทรงเนรมิตพระรัตนจงกรมในอากาศแล้วพระบรมครูก็เข้าสู่จตุตถฌานอันเป็นที่ตั้งแห่งอภิญญากระทำพระอิทธิปฏิหารเหาะขึ้นไปในอากาศเสด็จดำเนินไปมาบนพื้นพระรัตนจงกรมด้วยปฐวีกสิณบริกรรมแล้วเนรมิตพุทธเนรมิตเหมือนพระพุทธองค์พระพุทธองค์เสด็จจงกรมไปมาพุทธนิมิตแสดงอาการสายญาติเมื่อพระองค์ตรัสถามปัญหาพระพุทธนิมิตตรัสวิสัชนาอธิบายบางคราวทรงเหยียดพระหัตถ์ไปสัมผัสดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ด้วยอิทธิปฏิหารโดยอเนกประการต่างๆต่อจากนั้นทรงเข้าอาโปกสิณสมาบัติออกจากอาโปกสิณสมาบัติแล้วเข้าสู่เตโชสมาบัติลำดับนั้นทั้งท่อน้ำท่อไฟก็พวยพุ่งออกจากพระกายเป็นคู่ๆท่อไฟออกจากพระกายเบื้องหน้าท่อน้ำ
ออกจากพระกายเบื้องหลังท่อไฟออกจากพระหัตถ์ขวาท่อธาราออกจากพระหัตถ์ซ้ายทั้งท่อน้ำท่อไฟกระจายออกจากขุมโลมาสลับกันเป็นเส้นๆมิได้ระคนปนกันไฟมิได้ไหม้น้ำน้ำก็มิได้ดับซึ่งไฟต่างพวยพุ่งขึ้นไปในทิศเบื้องบนให้เกิดความสวยงามอารามกระจ่างสว่างไสวไปจนถึงพรหมโลกครั้งนั้นทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่างหลั่งไหลกันมาชมพุทธปฏิหาริย์มากมายสุดที่จะขนานนับครั้นแสดงยมกปฏิหาริย์เป็นอเนกมหาอัศจรรย์แล้วเสด็จลงจากอากาศประทับนั่งณรัตนบัลลังก์เหนือยอดมะม่วงทรงแสดงพระธรรมโปรดพุทธบริษัทที่มาชุมนุมกันณที่นั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาพุทธบริษัททั้งเทวดาและมนุษย์ต่างได้บรรลุมรรคผลเป็นจำนวนมาก